สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งฟีฟ่าออนไลน์4นะซึ่งโดยปกติแล้วฟีฟ่าออนไลน์4นะครับเพิ่งเปิดตัวเข้ามาเล่นในบ้านเรานะครับก็เป็นของกาลิน่านะครับที่เขาทำในซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อทำการขายในบ้านเรานะฮะก่อนอื่นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ foc.galina.an.th นะครับลิงก์ผมจะแปะในใต้คลิปแล้วกันนะครับว่าลิงก์อะไรนะครับก็วิธีดาวน์โหลดง่ายๆเลยตัวนี้นะส่วนเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมก่อนเกมเนี่ยจุดเด่นมันก่อนนะครับจุดเด่นของเกมมันก็จะคล้ายๆกับ FIFA Online 3แต่ว่าพวกกองหลังต่างๆพวกกองหลังนะครับเราต้องไปวิ่งสกัดเอาเองนะมันไม่เหมือนกับ FIFA Online 3สักเท่าไหร่นักนะครับก็ถ้าใครเล่น FIFA 18ก็จะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะครับรูปแบบการเล่นนะครับก็มีระบบ AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการเคลื่อนไหวบอลถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะแล้วก็การที่ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถดาวน์โหลดตรงนี้นะตัวดาวน์โหลดได้เลยนะครับสเปคที่มัน recommend นะครับก็เป็น Windows 7 8 8.1 10 64บิตนะครับส่วนมากเกมส่วนใหญ่ที่มาขายในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็น64บิตแล้วนะครับแรมก็ถ้าเป็น recommend นะครับก็คือแนะนำนะก็คือมีตั้งแต่แต่จีขึ้นไปนะครับคอไอ5 Gen 2นะครับ55นะคอไอ5 Gen 2นะครับ 2550K 3.4 จิกนะครับหรือว่า FX เนี่ย MDFX 6350นะ6คอ6350 6คอนะครับก็จริงๆแล้วพวก AMD A8 AMD A10 นี่ก็ยังเล่นได้นะผมก็เป็น AMD A10 นะครับก็ยังเล่นได้นะครับเสียง CPU เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะควอดคอเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นของมินิมัมที่เล่นได้นะครับโอเค Windows เช่นเคยนะครับเป็น Windows 7 8 8.1 10 64บิตคือลง32บิตถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันจะอาจจะตุกๆนิดนึงนะฮะแรมถ้าน้อยสุด4จิกนะครับเพราะว่าตัวของ Windows เองมันแดกแรมคือถ้า Windows 8อ่ะ4จิกก็ยังโอเคแต่ว่าถ้าเป็น Windows 10 64บิต4จิกมันไม่โอเคนะครับเพราะว่า Windows มันแดกแรมไปนะฮาร์ดดิสนะฮาร์ดดิส18จิกนะครับทั้ง2เลย18จิกคือเรียกเข้าเมน18จิกนะครับว่าต้องมีพื้นที่ในฮาร์ดดิสของคุณเนี่ย18จิกแล้วก็ไฟล์ที่ดาวน์โหลดประมาณ12ใช่มั้ยวะ12นี่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา 12.6 จิกไฟล์อินสตอลมานะค่อนข้างที่จะใหญ่เหลือเกินนะครับไฟล์อินสตอลแล้วก็กราฟิกการ์ดแนะนำเป็นนะครับ 750Ti จริงๆว่าผมเล่น 750Ti มันจะสมูทกว่า 730นะครับเพราะว่า GT 730มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคือ750กำลังโอเคนะฮะกำลังโอเคนะส่วนเรื่องคอมเมนต์มันก็ GTX 460นะ GTX 460แต่ถ้าแนะนำเลยนะครับ Nvidia 750Ti ก็จะภาพสวยกว่าภาพสวยกว่านะโอเคก็เลือกตามนี้นะครับมินิมัมของฟ้า Radeon นะครับ HD 7560นะครับถ้าเป็น recommend ก็6870 GPU recommend ที่1จิกนะอันนี้คือ1จิกนะครับอันนี้คือถ้าเป็นมินิมัม1จิก recommend ที่3จิกนะครับใช้ DirectX 11 DirectX 12ก็ลงได้นะครับก็ตามนี้อ่ะไดเวอร์อันนี้เป็นไดเวอร์ที่ควรจะมีในเครื่องนะครับก็สามารถดาวน์โหลด DirectX 11ได้นะครับ Nvidia คือการ์ดจอนะครับของ Nvidia AMD คือการ์ดจอของ Radeon นะครับ Intel อันนี้คือต้องลงทุกเครื่องนะครับเพราะการ์ดจอหลักไอ้การ์ดเขาเรียกอะไรการ์ดจอออนบอร์ดนะเวอร์ชวล C นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชันอะไรที่เขาต้องการนะครับอันนี้คือดาวน์โหลดได้สำหรับถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดเกมเลยนะครับ
ไม่ที่ไม่ใช่แพดนะเป็นไฟล์เต็มๆเลยกดตัวนี้นะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันจะให้ดาวน์โหลดนะคือคุณต้องมีพื้นที่ประมาณ 12.6 จิกเพื่อวางไฟล์นี้แล้วก็ใช้เวลาดาวน์โหลดเดี๋ยวผมลองได้อื่นให้ดูแล้วกันผมลองได้ M ให้ดูได้ M แล้วผมลองโหลดนะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ไอ้เหี้ยกดไม่ได้เอาใหม่สิได้ M นะกดเลยดิไอ้เหี้ยเด้งลองโหลดเป็นไฟล์ธรรมดาแล้วกันนะครับเพราะ Eagle Gate มันอาจจะเสียนะครับเซฟไปเลยใช้แอดมินใช้แอดมินใช้แอดมินทำไมวะทำให้กูวางแอดมินวะแล้วกูวางไดโอได้อะไดโอประมาณเท่าไหร่วะไม่เด้งนะฮะเอาใหม่แล้วกันผมวางในไดโอแล้วกันคือตัวของตัวดาวน์โหลดผมมีปัญหานะครับดีงี้ได้ก็ตีสักประมาณอันนี้คืออินเทอร์เน็ต 100/30 นะครับดาวน์โหลดประมาณ20นาทีดาวน์โหลดประมาณ20นาทีแต่ว่าการแตกไฟล์เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าขนาดไฟล์12จิกนะครับอันนี้ผมขอลบออกก่อนนะฮะเดี๋ยวพื้นที่เต็มมันจองไว้ก็ประมาณสัก18-20นาทีนะครับในการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติก100/30นะใครที่ช้าอินเทอร์เน็ตช้ากว่านี้ก็เรทตามนั้นนะครับอาจจะเป็น30/10ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะฮะโอเคขอแคนเซิลนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้ขึ้นมาไฟล์หน้าตานี้นะครับไกด์หน้า PC นะครับขีดล่าง F04TH ขีดล่าง Installer ขีดล่างเป็นวันที่ของไฟล์ที่เป็นแพทล่าสุดนะ 12.6 จิกทำการแตกไฟล์มานะครับเพราะว่าตอนนี้เป็น WinZip นะ WinRAR นะครับ WinRAR มาที่ขวานะครับเลือก Extract to PC นะครับ PC ขีดล่าง F04 นะครับ TH แตกมาใช้เวลาการแตกไฟล์ประมาณนานอะนานแล้วลงก็นานด้วยนะนานแล้วลงก็นานด้วยนะครับก็แตกไฟล์จนเสร็จนะฮะหลังจากนี้เราก็ลองดาวน์โหลดของตัวไดรเวอร์มารอก่อนไดรเวอร์พวก DirectX นะครับ NVIDIA เนี่ยถ้าเราเครื่องเราเป็น NVIDIA การ์ดจอ NVIDIA เราก็ดาวน์โหลด NVIDIA มาอัปเดตไดรเวอร์ก่อนนะครับ DirectX ก่อนนะครับว่าเป็นเวอร์ชัน11หรือยังนะเวอร์ชัน C ที่จะเป็นต้องใช้นะครับนะพอดาวน์โหลดเสร็จผมขอหยุดคลิปก่อนนะครับผมจะแตกไฟล์จนเสร็จก่อนนะครับแล้วพามาขั้นตอนการอินสตอลนะมาต่อกันนะครับหลังจากที่เรารอแตกไฟล์นะครับจากวินแลนะฮะก็คือคลิกขวาเมื่อกี้นะคลิกขวาไฟล์ที่เป็นวินแลนะครับ extract to แล้วก็ตามด้วยชื่อยาวนี้นะฮะก็จะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เรารอให้มันครบ 100% อยู่นะก็คือเมื่อกี้เราต้องมีพื้นที่ดาวน์โหลดนะครับ 12.6 จิกในการดาวน์โหลดไฟล์ install และตอนนี้เราก็ต้องแตกไฟล์ซึ่งไฟล์ที่แตกมามันก็ต้องมีขนาดที่เกิน 12.6 จิกอีกอันหนึ่งนะครับก็บวกแล้วนะครับพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่เวลาคุณจะ install เกมเนี่ยคุณต้องมีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์อย่างน้อยนะอย่างน้อยสำหรับวางไฟล์นะครับก็เดี๋ยวผมคำนวณให้ดูปึ๊บปึ๊บไอสัตว์ 25.2 จิกกินแบบถ้าใครเป็น solid state นะครับให้วางในไดร์อื่นนะคือถ้าเป็น solid state 120จิกเนี่ยมันไม่พอแน่ๆนะฮะนะมันไม่พอมันต้องไว้ไม่ได้ดีได้อีได้ได้อะไรหาเหวของคุณอ่ะนะครับนะฮะก็โหแม่งสุดยอดเย็ดแค่ไฟล์ใหญ่มากอ่ะแต่นั้นเราได้ไฟล์ที่มีขนาด 25.2 จิกแล้วเราจะต้องหาพื้นที่อีกประมาณ15จิกไว้สำหรับ install นะเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับนี่นะเข้าไปที่โฟลเดอร์เช่นเคยนะครับ
อันเดอร์คลิป2ครั้งนะฮะแล้วก็กดตรงเขียวๆเนี่ยนะ Garena PC นะครับ install อันนี้แหละเดี๋ยวมันคลิกมันขึ้นมาตอบ yes ครับรอจนมันครบ 100% รอจนมันครบ 100% ซึ่งรอนานมากเขาตัดนะฮะเขาตัดไปตอนที่มันครบ 100% แล้วกันนะครับก็ verify ไฟล์เนี่ยมัน12จิกกว่าเออนะมันนานโอเคเดี๋ยวเรามาตัดไปส่วนของครบ 100% เลยแล้วกันนะครับอ่ะรอจนถึงเกือบ 100% แล้วนะฮะก็รอมัน verify ข้อมูลที่ดาวน์โหลดมานะครับเขาถ้าครบ 100% เนี่ยมันจะเด้งให้ install นะว่าโอเคข้อมูลนี้ใช้ได้นะครับอ่ะพอเด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้กดต่อไปนะครับต่อไปอ๋อในกรณีที่มันเป็นภาษาต่างดาวนะครับให้ไปเซตรีเจียนเป็นไทยแลนด์ก่อนนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นที่ต่อไปนะครับเลือกไดรฟ์ที่จะ install ตัวเนี้ยเลือกไดรฟ์ที่จะ install นะครับมันจะเก็บไว้ในชื่อโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Garena Game นะครับแล้วตามด้วยเลขแพด Garena Game แล้วตามด้วยเลขแพดนะก็ขนาดที่ต้องการคือ 13.4 จิก 13.4 จิกผมเก็บไว้ในได้ไหนวะจำไม่ได้ว่าลงไปแล้วไม่ดีมั้ง Garena เดี๋ยวนะหาก่อน Garena นี่เก็บไว้ในได้ไหนวะเก็บไว้ในไดรฟ์ไหนเนี่ยได้ดีนะฮะ Garena นะครับก็ผมเก็บไว้ในไดรฟ์ได้ดีผมก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นไดรฟ์นะครับเพราะว่าผมลงจะลงทับที่เดิมนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นไดรฟ์ที่เราต้องการนะครับ colon slash นะครับตามด้วยโฟลเดอร์ของมันนี่แหละซึ่งผมลงไว้ที่ไดรฟ์ละผมต้องการลงทับมันนะผมก็เปลี่ยนเป็นไดรฟ์นะครับส่วนใครได้ C มีไว้ที่ 13.4 GB พอก็ลงได้ C ก็ได้นะผมเปลี่ยนไปได้ดีนะฮะบางคนอยากลงได้ C ก็ตามใจคุณนะครับกดติดตั้งแล้วก็รอมันจนเสร็จนะครับติดตั้งเน็ตรอจนเสร็จแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับผมพาติดตั้งแล้วกันนะพอติดตั้งเสร็จมันจะโหลดไฟล์เห็นไหมปึ๊บรอมันจนครบนะซึ่งมันจะไม่ไวอย่างนี้นะคือตอนอันนี้มันเป็นไฟล์เก่าที่มันทับนะฮะไฟล์เก่าที่มันทับมันจะไวหน่อยถ้าเป็นการติดตั้งครั้งแรกรอไปเฮ้อนะหัวมันรอไปเฮ้อนะฮะประมาณสักเนี่ย data audio 1เนี่ยถึง audio 5โอ้โหอย่างเยอะนะรอไปเฮ้อนะครับก็ใช้เวลากินประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันสำหรับเกมเนี้ยคือโหลดก็ครึ่งชั่วโมงละแตกไฟล์ก็ประมาณสัก20นาทีนะฮะแล้วก็โหลดแล้วก็ติดตั้งอีกประมาณสัก20นาทีไอ้30นาทีก็ปาไปติดตั้งครั้งเนี้ยเป็นชั่วโมงใช้เวลานานมากนะครับนี่คือผมสต็อปหยุดนะคือมันก็จะโหลดใช่ไหม Data Audio 1เนี่ยถึง Audio 5โอ้โหนานจริงเป็นจริงเป็นจังนะครับก็รอกันต่อไปนะครับจนครบ 100% นะแล้วมันจะมีปุ่มให้กดสิ้นสุดหรือว่าถัดไปอะไรนี่แหละนะครับก็กดตามนั้นนะฮะแล้วก็สามารถเข้าล็อกอินด้วย ID ของ Garena ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอมันครบแล้วกันนะครับผมพามาต่อนะมาต่อกันนะฮะก็ตอนนี้มันอัปเดตสถานะนะครับก็อยู่ที่ data ขีดล่าง graphic 1.bigซึ่งไฟขนาดใหญ่มากเท่าที่เล่นเกมมานะไม่รวม GTA 5นะครับ GTA 5เนี่ยอาจจะใหญ่จริงนะส่วนอันนี้ก็น้องๆ GTA 5นะฮะโอ้โหจะย้ายไปไหนนะครับใหญ่เหมือน Ark Survival เลยเว้ยโอเคมาต่อครับหลังจากที่เรารอมันครบ 100% นะครับมันจะมีให้กดเสร็จสิ้นนะกดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นมันก็จะให้กด yes นะครับกด yes นะเพื่อเอาตัวไหลให้กับ Garena นะครับ
โอเควันนี้เราก็ใส่ ID กาลิน่าลงไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะกดล็อกอินครับก็มันจะสามารถเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับถ้ามันเป็นแพทตรงกับในปัจจุบันนะครับโอเคไม่มีใครออนอยู่บ้างไม่มีเลยก็เลือกเกมได้นะครับนี่นะฟีฟ่าออนไลน์4นะครับเลือกเกมได้ส่วนอันนี้เป็นหน้าของพวกอันนี้เป็นสินแคร์ใช่ไหมสินแคร์ของการีน่านะครับคือผมเคยเป็นม็อดให้กับการีน่ามาก่อนค่ายสินแคร์96นะสินแคร์96โอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับในการเล่นก็กดที่รูปฟีฟ่าเนี่ยนะฮะแล้วก็กดอัปเดตได้เลยนะครับถ้าให้มีอัปเดตให้กดอัปเดตก่อนนะครับหากที่เล่นไม่ได้จริงๆนะครับให้กดตรงฟันเฟืองนี้นะฮะแล้วก็ถอนการติดตั้งออกแล้วก็ลงเกมใหม่นะครับก็ใช้เวลาอีกนิดนึงคือมันมีบางแพทที่มันมีปัญหานะครับให้ถอนการติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็ลงใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนั่นเองนะฮะก็จะเล่นได้โอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับในการเล่นของ FIFA Online 4นะฮะขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องเลยนะครับขอบคุณครับ